นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตแจก 10,000 เนี่ยโอ้โหสตอรี่ยาวคุณก้องใช่ก็คืออย่างที่ทราบช่วงเสาร์ที่ผ่านมาอย่างที่ทราบนะก็คือเหตุการณ์มีนักวิชาการมาค้านมีหลายคนมาค้านแต่ว่าทางฝั่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีการอ้างชื่อหลายคนที่เป็นกลุ่มหนุนเนี่ยออกมาเป็นชื่อประชาชนที่บอกว่าหนุนโครงการนี้กลายเป็นว่าสองฝั่งฝากฝั่งของความคิดเนี่ยมาตีกันแล้วมีการขอเสียงด้วยจากฝากฝั่งรัฐบาลจากนายกเศรษฐาเองก็ดีนะคะวันนี้ถือว่ามีอีกเสียงหนึ่งของฝากฝั่งการเมืองนะคะที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือคุณองอาจรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เขาออกมาติงนะคะว่านายกเศรษฐาเนี่ยค่ะไม่ควรให้ประชาชนนะคะหนุนนะคะเรื่องของชนคนที่เห็นต่างอย่างที่บอกไงมีสองด้านอย่าไปทำแบบนั้นอันนี้คุณองอาจนะแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยก็ควรอดทนอดกั้นต่อความเห็นสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนมากที่สุดน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าค่ะครับก็วันนี้เองนะครับคุณองอาจค้ามไพบูลย์นะครับรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีครับเชิญชวนประชาชนที่เห็นด้วยกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยขอให้ทุกคนให้ออกมาแสดงออกให้ออกมาสนับสนุนครับเพื่อให้กำลังใจให้รัฐบาลนะครับว่าเป็นสิทธิ์ของพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลจะเดินหน้าหรือถอยหลังนโยบายที่หาเสียงไว้ระหว่างการเลือกตั้งครับเมื่อนายกตัดสินใจจะเดินหน้านายกควรรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่เห็นต่างครับแต่ควรรับฟังคนที่เห็นต่างอย่างจริงจังเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจให้ละเอียดรอบคอบมากที่สุดครับไม่ควรมองเห็นคนเห็นต่างเนี่ยเป็นเสียงนกเสียงกาพวกขาประจำที่มีอคติออกมาขัดขวางการทำงานตามนโยบายที่หาเสียงไว้ของรัฐบาลนะครับทั้งนี้นะคะพอเมื่อพิจารณากลุ่มคนที่ออกมาแสดงความเห็นต่างส่วนมากก็เป็นกลุ่มคนที่ออกมาติติงนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาหลายๆรัฐบาลเช่นเดียวกันค่ะขณะที่บางส่วนนะคะก็ยังพบว่าเป็นกลุ่มคนที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับพรรคแกนนำรัฐบาลชุดนี้อีกด้วย ความเห็นของคนเห็นต่างก็เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางค่ะทำให้นายกทำงานด้วยความสุขุมรอบคอบมากยิ่งขึ้นทางนี้นะคะขอให้นายกเนี่ยต้องเข้าใจว่าท่าทีการแสดงออกของนายกที่บอกว่าอ้อนประชาชนกับปลุกประชาชนมันเป็นแค่เส้นบางๆค่ะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายซึ่งก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อการทำนโยบายให้ประสบความสำเร็จและก็ไม่ส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือต่อนายกแต่อย่างใดทั้งนี้นะคะขอให้นายกเนี่ยควรอดทนอดกลั้นต่อความเห็นต่างพร้อมกับอธิบายความและก็สร้างความเข้าใจให้ถึงที่สุดเพื่อนำไปสู่จุดหมายปลายทางที่นายกได้มีการตั้งเป้าหมายไว้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณองอาจค้ามไพบูลย์กันค่ะเมื่อวานนี้นะครับคนของรัฐบาลหลายคนก็จะออกมาบอกว่านายกไม่ได้ปลุกประชาชนให้มาชนกันแต่เป็นการอ้อนประชาชนนี่ผมจากที่ท่านบอกเลยนะครับว่านายกมาอ้อนประชาชนเพื่อออกมาให้กำลังใจนายกให้กำลังใจรัฐบาลนะครับแต่นายกก็ต้องเข้าใจว่าท่าทีการแสดงออกของนายกเนี่ยนะครับการอ้อนประชาชนกับการปลุกประชาชนเนี่ยมันเป็นเส้นแบ่งบางๆมากเลยนะครับก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายนะฮะมองว่าอ้อนก็ได้นะครับมองว่าท่านมาปลุกประชาชนก็ได้อีกด้านหนึ่งนะซึ่งแน่นอนก็เป็นวิธีการที่ผมเห็นว่าถ้าเกิดมีการมองว่าปลุกประชาชนเนี่ยผมคิดว่าไม่ถูกต้องแต่แน่นอนที่สุดคนของรัฐบาลก็ออกมาบอกเลยว่าท่านนายกป้อนประชาชนก็อยู่ที่ดุลพินิจของพี่น้องประชาชนแล้วกันว่าสิ่งที่ท่านนายกพูดออกมานั้นเป็นท่าทีแบบไหนอย่างไรกันแน่นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะถ้าเกิดคนเขารู้สึกว่าท่านออกมาปลุกประชาชนให้มาชนกับคนที่เห็นต่างนะครับเอาคนที่เห็นด้วยกับดิจิทัลวอลเล็ตให้ออกมาแสดงออกกันเยอะๆนะครับให้มาจะใช้คำว่าพูดมาเปรียบเทียบหรือประชาชนกับคนที่เห็นต่างเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าไม่เป็นผลดีต่อการทำนโยบายให้ประสบผลสำเร็จและไม่ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลก็อย่าเห็นเสียงต่างเนี่ยเป็นเสียงนกเสียงกานะครับอย่างที่คุณองอาจระบุไว้นะครับเป็นอีกหนึ่งเสียงโบราณเขาว่าค่ะว่าจิ้งจกทักยังต้องฟังอันนี้หลายคนมากเลยทักนะคะลองดูค่ะปรับให้ที่มันดูแล้วดีที่สุดไม่ไปเข้าเหมือนที่หลายคนกลัวว่าเอ๊จะเข้าเรื่องของรับจำนำข้าวหรือเปล่าเพราะสุดท้ายเนี่ยโอ้โหรัฐมนตรีเอ่ยนายกเอ่ยก็คือต้องขึ้นศาลแล้วก็โดนเป็นแถวเลยไม่อยากเห็นภาพนั้นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกค่ะคือเป็นภาพที่เรียกว่านะฮะคือไม่อยากให้มันเกิดการคอร์รัปชันในโครงการคือคอนเซปต์อาจจะดีแต่กระบวนการทำเนี่ยถ้าเกิดการคอร์รัปชันขึ้นมาคือรัฐบาลเนี่ยต้องรับผิดชอบถูกไหมฮะแต่วันนี้นายกก็พูดแล้วนะเดี๋ยวรับฟังทุกหมดเลยแล้วเดี๋ยวปรับทีเดียวแถลงทีเดียวเพราะกลัวพูดเยอะไปตอนนี้เดี๋ยวเกิดความเข้าใจผิดใช่เดี๋ยวต้องรอดูนโยบายนี้ค่ะครับ